คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีคุณชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมก็มีคนดูขอบเกมแนวคนตกปลามานั่นเองนะครับทุกคนคนตกปลาก็มีหลายเกมอยู่นั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะเล่นไปเรื่อยๆในแต่ละพาร์ทละกันนะครับทุกคนน่าจะมี 7-8 เกมปะก็มีค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองนะทุกคนภาคนี้เหมือนจะไม่เคยเล่นปะครับทุกคนผมเองก็ไม่คุ้นภาพเหมือนกันนะก็เป็นภาคคริสต์มาสนั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจนะครับทุกคนว่าเคยเล่นไปยังนะแต่ไม่คุ้นกับซานต้าขี่รถไถนะไม่คุ้นครับทุกคนอ่ะก็คลิปนี้จัดมา 1,000 นะครับผมตอนนี้ผมเล่นไปเวลา 4:11 นาทีนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะลองซื้อก่อนสัก400แล้วกันเนาะ5เกลือครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปหมุนเองนะครับทุกคนน่าจะเข้าไม่ยากเท่าไหร่เนาะสำหรับเกมแนวคนตกปลานะครับผมแต่ก็แตกยากอยู่นะส่วนมากเกมที่เป็นรูปหน้าลิงที่ปุ่มกดแอบทุกคนจะเล่นค่อนข้างยากนั่นเองนะทุกคนจะแตกทีก็ค่อนข้างสุดนั่นเองเนาะที่สำคัญก็คือแตกยากนี่แหละครับทุกคนมีห่วงจับปลาขึ้นมาได้ชาประมงเพิ่มนะครับผมแล้วห่วงมาอีกอันได้กองของฝันกองของฝันนี่ดีปะอ๋อกองของฝันคือจบเหรอเราได้แค่บวกผลเพิ่มมาไม่รู้ว่ามีผลหรือเปล่านะก็ส่วนมากคนเขาก็ฟิกมาให้แล้วเนาะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่เขาให้ครับทุกคนแต่ค่ายพีพีเนี่ยผมเองเล่นรู้สึกว่าเหมือนจะยังไม่เคยถึง10x10ปะน่าจะไม่เคยเลยนะเคยได้แต่ค่ายอื่นนะครับทุกคนจำไม่ได้แล้วนะว่าค่ายที่ผมได้10x10เกมตกป่าเนี่ยค่ายอะไรนะครับผมจะมีอยู่นะตอนนี้มาแค่ตัวเดียวครับทุกคนเล็ก4รอบเองนะรอบแรกก็จะเล่นผมแล้วครับเนี่ยโอ้ไม่น่าได้ครับทุกคนสภาพนี้60นะครับผมเรียบร้อยอันแรกยังไม่ได้เลยครับทุกคนอาจจะไปที่148เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะหมุนเองนะครับผมเอาเป็นเบท6ออโต้เทอร์โบไปเลยเนาะไม่ซื้อดูบ้างครับทุกคนเฮ้ยยังไงไม่มา2ตัวแล้วรีนะครับผมอ๋อถ้าอยู่ข้างบนก็มีโอกาสรี3รอบเลยนะก็มองเหมือนไม่ได้รีทุกรอบนะทุกคนน่าจะเป็นบางรอบอ่ะอันนี้รีนะครับผมหมับเข้าให้ไม่มาอันนี้รี3รอบปะอันรีอีกโอเครี2เนาะรี2ก็จบนะทุกคนหลีแนบทุกคนหมดหลีไม่เข้าเลยนะครับเนี่ยซีอันนี้เท่าไหร่120นะครับผมโอเคพอช่วยได้บ้างอันนี้หลีนะครับผมเฮ้ยเข้าแล้วโอเคมาครับทุกคนถ้าซื้อนี่อยู่ที่600เลยนะครับเนี่ยในนี้เราหมุนเข้าเองนะโยนห่วงมาได้อะไรเอ่ยเอ้าไม่ได้กองจบเลยปะอะไรกับเนี่ยรอบนี้ไม่ได้ฟีเจอร์เลยครับทุกคนแต่ได้บวกขนหมาก็เท่านั้นแล้วถ้าได้ฟีเจอร์บวกขนก็เหมือนไม่บวกให้อ่ะบวกหลอกๆครับทุกคนได้เป็นพวกบวก2ฟิตปินหรือเลเวล2อะไรพวกนี้น่าจะมีโอกาสลุ้นมากกว่าเนาะว่าน่าจะเห็นผลมากกว่าครับทุกคนไม่ได้ขนก็รอบที่แล้วเราได้แค่2คนเองนะรอบนี้เราไม่ได้บวกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้กี่คนนะครับผมมาทุกคน2คนแล้วครับผมตอนนี้มีค่าเท่ากันเลยนะบวกหรือไม่บวกอะอยู่ที่เขาให้จริงๆนะครับผม
ีก3รอบจะมาหรือเปล่าให้ได้ไปเลเวลอื่นบ้างเถอะโอ้ย2รอบมาเถอะโอ้ไม่มารอบสุดท้ายมา1 90นะครับผมอันนี้เหมือนคาดอีกอันนึงป่ะคาดอีกคนนึงไงทุกคนต้องได้4คนเนาะจบไปที่211นะครับผมเนี่ยอันนี้ไม่บวกคนนะครับทุกคนยังได้เยอะกว่าเลยนะรอบที่แล้วบวกคนนะครับทุกคนก็ได้แค่2อ่ะฟีเจอร์หลอกจริงๆครับทุกคนฟีเจอร์บวกคนนะนะผมเองเคยเล่นคนตกปลาที่เป็นประมาณนี้อยู่นะครับทุกคนก็หลอกเหมือนกันนะครับผมฟีเจอร์หลอกอ่ะนะสีสวยหน่อยมับเข้าให้ไม่มานะครับผมถ้าจบรอบนี้เราต้องลดเบ็ดแล้วนะครับทุกคนเพิ่มไม่น่าไหวนะเบ็ดสูงไปก็เท่านั้นนะถ้าเราไปเลเวลถัดไปเรื่อยๆไม่ได้ก็ยากนะครับทุกคนยากที่จะแตกนะมับเข้าให้ไม่มาโอเคเหลือ197น่าจะสักประมาณเบ็ด4น่าจะได้นะขอพีเกมอีกสักรอบนะการก่อนหมดก่อนหมดขออีกสักรอบเถอะโอ้น่าจะเรียบร้อยนะครับเนี่ยไม่มาแล้วครับทุกคนเรียงโอเคก็เรียบร้อยไปตามระเบียบนะครับทุกคนสำหรับเกมคนตกปลาภาคคริสต์มาสนั่นเองเนี่ยครับทุกคนบอกเลยว่ายับนั่นเองเนี่ยครับทุกคนเอาจริงๆก็เกมแนวคนตกปลานะครับทุกคนทุกๆภาคส่วนมากผมเองก็เล่นไม่ค่อยจะรอดอยู่แล้วนั่นเองนะครับทุกคนมีน้อยครั้งมากที่รอดนะครับทุกคนแล้วแต่ก็ไม่ค่อยได้เห็นด้วยนั่นเองนะครับบางท่านก็อาจจะชอบเล่นแล้วก็ได้บ่อยเนาะแต่สำหรับผมแล้วก็เล่นเสียบ่อยมากกว่าในส่วนของเกมแนวคนตกปลาเนาะแต่ก็พอมาก็เล่นให้ดูนะครับทุกคนเดี๋ยวก็ลองหลายๆภาคดูนะครับทุกคนเพื่อจะมีภาคไหนได้ดีๆบ้างเนาะโอเคคลิปนี้ก็โดนไป 1,000 นั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่าประมาณนี้เลยและกันนะทุกคนก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายนะครับทุกคน